บัดดี้ตายแล้วเมื่อวันนี้ตอนเช้าเธอมองดูกรงรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันว่างเปล่าที่วางชิดรั้วบ้านขณะเดินลงบันไดมาจนถึงชานพักรู้สึกวูบโหวงหม่นหมองเมื่อคิดถึงภาพหมาพันทางสีดำประหลอดเพศเมียที่แสนสงบเสงี่ยมแม้ในยามหิวก็เพียงแต่ยืนมองดูเจ้าของด้วยสีหน้าเรียบเฉยเมื่อมีใครสักคนเทอาหารลงใส่จานดินเผาของมันแล้วจึงค่อยแทะเล็มเข้าไปอย่างไม่รีบร้อนพอเท้าแตะบันไดขั้นสุดท้ายพันสายตาของเธอก็สะดุดกับจานข้าวของบัตตี้ที่วางบนพื้นกรวดบริเวณนั้นชิ้นเค้กรูปสามเหลี่ยมสีเขียวอ่อนมีไส้ครีมขาวขั้นเป็นเส้นกึ่งกลางวางอยู่บนจานใบนั้นสองชิ้นในสภาพดีภาพที่เห็นทำให้เธอเข้าใจได้ในทันทีและรู้สึกอ่อนใจในนิสัยบริโภคแบบขาดสติแทบทุกเรื่องของสมาชิกคนหนึ่งในบ้านซึ่งเป็นน้องชายของเธอเองหรือว่าเขาอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นในแบบที่เป็นเธอตั้งคำถามกับตนเองในวัยแรกเกิดของลูกๆทุกคนเขาคือคนที่น่าเอ็นดูน้อยที่สุดเพราะผิวค้ำมากกว่าใครนันตาโตหัวก็โตตอนนั้นพ่อกับแม่เริ่มละหองละแหงกันแล้วซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นเพราะพ่อยังไม่พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวมากเท่ากับการเป็นครูชายที่หลงใหลกีฬาอย่างฟุตบอลตะก้อและมวยไทยรวมทั้งความสำเริงสำราญกับมวลมิตรสหายและผู้หญิงแม้ว่าพ่อจะมั่นใจในตัวแม่และตัดสินใจเลือกแม่แล้วก็ตามด้วยเพราะเหตุนี้ทั้งที่แม่รันทดใจหนักหนากับพฤติกรรมด้านลบของเขาที่ได้รับรู้ร่วมกันทั้งบ้านแต่แม่ก็ยังแบ่งใจให้เหตุผลว่าเพราะเขาคือลูกที่เกิดมาในภาวะอารมณ์ของแม่ที่เริ่มขัดแย้งกับพ่อและค่อยทวีความรุนแรงมากขึ้นตามวันเวลาพ่อแกน่ะไม่เคยสนใจบ้านช่องหรอกโรงเรียนเลิกมาค่ำลงก็หายไปเตะตะกร้อมั่งเตะบอลมั่งมีงานลำวงก็ไปอยู่แต่หน้าเวทีนั่นแหละลูกเมียจะเป็นไงไม่เคยเป็นห่วงเป็นใยแม่บอกเล่าพฤติกรรมของพ่อที่ลูกๆไม่อยากได้ยินแต่ก็ยังได้ยินมาหลายต่อหลายครั้งเธอมั่นใจว่าเช้าวันใหม่ของคนในบ้านจะปลอดโปร่งและสดใสมากที่สุดหากได้ตัดบางเรื่องราวที่เกี่ยวกับน้องชายคนนี้ออกไปคล้ายกับตอนเด็กๆที่พี่น้องเล่นซ่อนหากันแล้วตอนหนึ่งที่ทุกคนต่างพากันหนีเขาเข้าไปในห้องนอนเพื่อหลบเลี่ยงอารมณ์โกรธฉุนเฉียวของเขาซึ่งบางครั้งทำให้มีบางสิ่งในมือที่พร้อมทำร้ายกันด้วยอย่างเช่นก้อนหินหรือเศษไม้มันโมโหร้ายนะเจ้านี่ไม่พอใจยายขึ้นมายังด่ายายเลยแม่เล่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกๆกับพ่อเปราะบางและห่างเหินมากยิ่งขึ้นเมื่อพ่อหย่าขาดจากแม่ในปีที่9หลังจากมีลูกด้วยกัน4คนโดยเฉพาะน้องชายทั้งสองที่พ่อไม่เคยแสดงออกว่าใส่ใจในเรื่องใดเป็นพิเศษเธอเชื่อว่านั่นคือสาเหตุที่ทำให้เขาขาดความหนักแน่นทางอารมณ์ทวินหาความรักความอบอุ่นกับใช้ชีวิตอย่างเสรีและด้วยความที่ครอบครัวค่อนข้างขัดสนในฐานะพี่คนโตเธอจึงต้องเป็นผู้ปกครองของเขาตั้งแต่เขาเรียนต่อสายอาชีพขณะที่เธอเรียนจบและหางานทำในกรุงเทพเธอเดินเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวเมื่อดึงบานประตูปิดก็เห็นราวแขวนผ้าที่มีกางเกงและเข็มขัดของเขาห้อยระยงระยางบ่งบอกว่าเจ้าของกางเกงตัวนั้นกลับเข้าบ้านในยามที่ทุกคนหลับไหล
เขาเป็นคนเดียวในบ้านที่ใช้ชีวิตเรากับสำลักอิสรภาพแม้ถึงขั้นตกลงปลงใจแต่งงานกับสาวคนหนึ่งเพื่อให้แม่ดีใจที่คิดลงหลักปักฐานกับกลายเป็นว่ายังไม่ทันถึง2ปีทั้งคู่ก็หันหลังให้กันโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุผลคือไปด้วยกันไม่ได้ทั้งที่ยังมีตัวเลขหนี้สินโยงใยกันอยู่แม่พูดไม่ออกวางสีหน้าไม่ถูกและจำต้องยอมรับอย่างกระทันหันเหมือนเมื่อเกือบ30ปีก่อนที่ต้องจัดพิธีทำผีที่บ้านของสาวรุ่นคนหนึ่งซึ่งมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันกับน้องชายของเธอเกินสถานภาพนักเรียนเธอจำได้ดีว่าอ่านจดหมายแจ้งข่าวของแม่แล้วต้องรีบวิ่งไปร้องไห้ในห้องน้ำของสำนักงานเพราะจุดเปลี่ยนชีวิตของน้องชายที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ทุกสิ่งก็มีคันลองของมันเมื่อคู่ชีวิตวัยรุ่นบริหารความรักได้ไม่ถึง5ปีก็จบลงด้วยการแยกทางแล้วเขาก็มีชีวิตที่โลดแล่นด้วยอิสรภาพเช่นนั้นตลอดมาโดยมีบ้านเป็นที่พำนักและมีปัญหาเหลือรังที่กลายเป็นโรคเหลือรังประจำตัวเขาไปแล้วคือภาระหนี้สินที่พอกพูนจนน่ากลัวหลายครั้งที่ต้องหันหลังพิงฝาและพบว่ามีแม่เพียงคนเดียวในโลกนี้ที่ไม่อาจทอดทิ้งเขาได้พี่น้องสามคนเคยพูดคุยกันเพื่อปรับทุกข์จริงจังและต่างแสดงความเบื่อหน่ายกับเริ่มคิดวางแผนรับมือกับวันที่สมบัติชิ้นเดียวและชิ้นสุดท้ายของแม่คือบ้านหลังนี้อาจจะต้องหลุดจำนองเพราะผลการใช้จ่ายที่ขาดสติของเขาโดยเฉพาะยามที่เป็นทาสน้ำเมาการกู้เงินไม่ใช่เรื่องเสียหายฉันกู้มาลงทุนไม่ได้ผ่านสมบัติของพ่อแม่อย่างไอ้ที่มันขายไล่ขายนาหมดเป็นล้านๆเขาแก้ต่างให้ตนเองด้วยเสียงดังผิดปกติจนเส้นเอ็นที่ลำคอขึ้นรูปเพราะอาการตะเบงเสียงในขณะที่นันตาโตคู่นั้นเบิกกว้างยิ่งกว่าเก่าเธอและแม่เคยโทษกับว่าความจริงเกือบครึ่งหนึ่งของยอดเงินที่กู้มาแต่ละครั้งมักถูกตัดออกไปสายหนี้ค้างชำระของเจ้าหนี้เก่านอกระบบที่คนในบ้านไม่เคยรับรู้แต่ก็ถูกเขาเบี่ยงประเด็นไปเป็นเรื่องอื่นเมื่อเถียงกันไม่ได้เพราะเขาไม่รับฟังเสียงของแม่ก็เริ่มสั่นเครือเลิกเล่าเสียเถอะเรานะแม่ขอร้องหนี้สินมากมายขนาดนี้ยังจะขาดสติอีกมันจะไปไม่ไหวเอานะคำขอของแม่รวมทั้งจากเธอยังไม่เคยทำให้เขารับปากได้แม้ทุกคนรู้ว่าเขารักและผูกพันกับแม่ห่วงใยแม่แต่สุดท้ายทุกสิ่งก็เข้ารูปรอยเดิมการพูดคุยเพื่อขอให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมักจบลงด้วยการทุ่มเถียงและอารมณ์ขุ่นเคืองแทบทุกครั้งจนกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เธอรู้สึกสงสารแม่จับใจเมื่อเห็นสีหน้าอิดโรยแห้งหวยในอกของแม่มันเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่ทำให้คนในครอบครัวทุกคนรู้สึกคล้ายกับถูกปกคลุมไว้ด้วยเมฆหมอกแห่งความหดหู่ตลอดเวลาน้องชายและน้องสาวของเธอเลือกที่จะสื่อสารกับเขาน้อยลงหรือเฉพาะเท่าที่จำเป็นในขณะที่แม่ยังคงเดิมและดูเหมือนจะทวีความห่วงใยมากขึ้นตามวันเวลา
เว้นแต่บางคราวที่รู้สึกย่ำแย่มากๆเช่นพฤติกรรมดื่มหนักยามค่ำคืนแล้วรุ่งขึ้นไม่ยอมตื่นมาเปิดร้านต้องปล่อยให้เป็นธุระของแม่กับน้องสาวช่วยจัดการแทนส่วนเธอในฐานะพี่สาวและผู้ปกครองช่วงชีวิตหนึ่งของเขามีความรู้สึกปะปนกันไประหว่างความเหนื่อยหน่ายชิงชังกับความเวทนาก้ำกึ่งกันระหว่างความคิดที่ว่าควรจะเลิกใส่ใจกับควรปล่อยวางแล้วส่งผ่านพลังบวกให้เขาขณะที่เขากลับไปใช้ชีวิตตามปกติแม้บางค่ำคืนจะเกิดการโต้เถียงกันแบบจบไม่ลงความรู้สึกขุ่นมัวค้างคาแต่เขากลับไม่ใส่ใจเท่าใดนักยังคงใช้ชีวิตร่วมบ้านร่วมวงกินข้าวกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนแบบนี้ถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองแล้วพอแก่เท่าลงต้องเป็นภาระพี่น้องฉันไม่เอาด้วยนะน้องสาวของเธอพูดชัดเจนเมื่อสายสัมพันธ์ระหว่างการแหว่งวิ่นไปเช่นนี้แม้อยู่ร่วมบ้านกันแต่เขาก็เกือบกลายเป็นคนโดดเดี่ยวสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขามีชีวิตชีวามีความเคลื่อนไหวทั้งกายและอารมณ์นอกไปจากเหล้าเบียร์เพื่อนฝูงและผู้หญิงในชีวิตแล้วก็คือหมาทุกตัวที่เลี้ยงไว้ในบ้านเว้นแต่บางตัวที่แม่เคยเก็บมาเลี้ยงแล้วมันมีนิสัยไม่ดีหมาตัวที่เขารักและผูกพันกับมันมากที่สุดตั้งแต่ที่บ้านเคยเลี้ยงมาก็คือบัตตี้บัตตี้เป็นลูกหมาที่ตามแม่หมาซึ่งหลงทางมาอยู่ที่บ้านของเธอตั้ง10กว่าปีมาแล้วทีแรกแม่หมามาเลาะเลียบบ้านเก็บกินเศษอาหารจากในครัวเพียงตัวเดียวต่อมาเมื่อมันสัมผัสได้ถึงความเมตตาของทุกๆคนมันจึงเดินนำลูกน้อยสีดำ2ตัวเข้ามาอยู่ที่บ้านของเธอในเย็นวันหนึ่งต่อมาแม่ยกลูกหมาตัวหนึ่งให้แก่ญาติสนิทจึงเหลือเพียงบัตตี้กับแม่ของมันที่เป็นหมาพันทางตัวโตและปาดเปรียวแต่น่าสงสารยิ่งนักที่แม่ของมันถูกวางยาเบื่อหลังจากให้ลูกหมาน้อยออกมาได้4-5ข้อบัตตี้เป็นขวัญใจของทุกคนในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเขาค่าที่มันแสนภักดีสงบเสงี่ยมไม่ตะกะตะกามถึงเวลาอาหารก็เพียงแต่ยืนคอยตรงจานดินเผาหน้าบันไดขึ้นบ้านที่เดิมบวกกับความแสนรู้อย่างไม่น่าเชื่อของมันทำให้บัตตี้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่แนบแน่นกับครอบครัวของเธอและบัตตี้ของน้องชายคนนี้ของเธออย่างแท้จริงสมชื่อของมันเธอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยกับภาพที่แม่หมาวิ่งเข้ามาหาลูกๆของมันพร้อมกับอ้าปากออกเพื่อให้ชิ้นอาหารซึ่งเป็นลูกทองหยอดเกือบ10ลูกหล่นออกจากปากลงมากองตรงหน้าลูกหมาน้อยที่เข้าไปนวลเนียตะกุยตะกายแม่ทว่าเธอเห็นบัตตี้ทำแม่ว่ามันคงเข้าไปในตลาดที่อยู่ไม่ไกลบ้านแล้วคงเจอห่อขนมหรือไม่ก็มีคนให้มาเพราะมันเคยตามแม่ไปตลาดบ่อยๆจนแม่ค้าจำได้แล้วมันก็ช่างรู้จักหาวิธีนำอาหารมาให้ลูกมันจนถึงบ้านสำหรับน้องชายบ่อยครั้งที่เธอเคยเห็นเขาสวมกอดมันด้วยสองแขนจนใบหน้าแนบชิดกันพร้อมกับพูดคุยลูบเนื้อลูบตัวของมันอย่างแสนรักทั้งที่ไม่มีใครสนใจอาบน้ำแปรงขนให้เพราะว่าเลี้ยงกันมาง่ายๆแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแทบทุกมื้อเย็นที่เขานั่งกินข้าวคนเดียวก็จะมีบัดดี้ที่คอยนั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างฟังเขาพูดหรือบ่นอะไรไปตามเรื่องและก็เป็นเขานั่นเองที่ชอบซื้อโครงไก่ย่างหรือไม่ก็เครื่องในไก่เสียบไม้มาจากตลาดเพื่อลูดออกจากไม้แล้วกองใส่จานให้มันกินเปล่าๆครั้งละไม่ต่ำกว่า2ไม้แม้ไม่ใช่มื้ออาหารของมัน
นั่นคือเหตุผลที่บัดดี้แสดงความรักตอบเขามากกว่าทุกคนด้วยการที่บางคืนก็แอบขึ้นบันไดบ้านไปชั้นบนกระโจนข้ามประตูทางลงบันไดที่สูงเลยเขาขึ้นมาเคียงสะโพกผู้ใหญ่แล้วก็หาจังหวะตามเข้าไปถึงในห้องนอนที่มีเพียงผ้าม่านกั้นแทนประตูเพื่อจับไปนอนอยู่ข้างๆมุ้งของเขาจนเช้าโดยที่เจ้าของมุ้งไม่รู้ตัวบัดดี้คุ้นกับตลาดเพราะวิถีชีวิตของคนในบ้านไม่ว่าแม่หรือเขารวมทั้งเธอและน้องๆต่างก็เข้าออกตลาดกันอย่างน้อยคนละหนึ่งรอบทุกวันแต่เขามักมีเหตุให้ออกไปบ่อยที่สุดทั้งซื้ออาหารเครื่องดื่มส่งผ้าไปซักและรับผ้ากลับมากลับไปแวะหาเพื่อนบางคนด้วยจักรยานยนต์คู่ใจและบ่อยครั้งที่บัดดี้วิ่งควบตามรถไปและกลับมาด้วยอย่างคึกขนองเช้าตู่วันมีคนอยู่ในบ้าน3คนคือแม่เขาและเธอส่วนน้องอีก2คนไปธุระที่ต่างอำเภอเขาหันหัวรถจักรยานยนต์แล้วพุ่งออกจากบ้านโดยมีบัดดี้ถลาตามออกไปด้วยเช่นเคยในขณะที่เธอก่อไฟเตาถ่านอยู่ในครัวส่วนแม่กำลังรดน้ำต้นไม้ตามปกติพักใหญ่ๆก็มีเสียงรถแล่นกลับเข้ามาในบ้านพอเสียงเครื่องยนต์ดับลงก็มีเสียงของเขาพูดสั้นๆว่าไอ้บัดดี้ตายเธอได้ยินชัดแต่แม่ยังไม่ได้ยินส่วนเขาลงจากรถคันนั้นแล้วก็หันไปเลื่อนจักรยานยนต์พ่วงข้างคันเก่าของแม่เพื่อจะนั่งคล่อมเบาะติดเครื่องยนต์แล้วขี่มันออกไปคู่เดียวเท่านั้นที่เขาพารถคันเดิมกลับเข้ามาและโดยที่ไม่ต้องหันไปมองเธอก็รู้ว่ามีสิ่งใดอยู่ในกระบะพ่วงคันนั้นตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นมาจนถึงกระทั่งวัยกลางคนเธอจำได้ว่าเคยเห็นเขาร้องไห้2ครั้งครั้งแรกเมื่อเขาพาเพื่อนไปหาเธอที่หอพักของมหาวิทยาลัยในวันหยุดและถูกพนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยยึดอุปกรณ์ตกปลาเพราะถือว่าฝ่าฝืนระเบียบความเยาว์วัยของเธอในตอนนั้นทำให้เสียขวัญจนข่มอารมณ์กลัวเอาไว้ไม่ได้และเมื่อเห็นเธอร้องไห้ออกมาเขาจึงร้องไห้ตามไปด้วยครั้งที่2เมื่อพ่อกลายเป็นผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลใหญ่และนอนหมดสติจากอาการไตวายเมื่อสายออกซิเจนต่อเข้าจมูกเนื้อตัวซีดเหลืองทางล่างทุกคนรับรู้จากหมอว่า50-50นะครับทำใจไว้ด้วยและทั้งที่ทุกคนรู้ดีว่าเขาคือลูกชายที่พูดคุยกับพ่อน้อยมากแต่ในยามนั้นเขายืนที่ปลายเตียงไม่มีคำพูดนันตาแดงก่ำมองดูร่างพ่อน้ำตาไหลนองหน้าพร้อมกับอาการสะอื้นไม่มีท่าจะหยุดง่ายสำหรับความตายของบัตตี้เขาเม้มริมฝีปากแน่นเมื่อจอดรถตรงบริเวณที่ว่างอันเป็นที่วางจานดินเผาใส่อาหารของมันเธอไม่อยากเห็นสีหน้าของเขาในยามนั้นแม้จากห่วงใยในความรู้สึกที่ปวดแปบใจไม่ต่างจากกันเพราะความเวทนาในชะตากรรมของมันเพียงแวบเดียวที่เหลือไปเห็นอาการน้มตัวของเขาเพื่อใช้ฝ่ามือลูบปิดเปลือกตาของมันที่เหลือค้างเพราะความเจ็บปวดสุดขีดเธอเห็นหยาดน้ำตาที่ไหลลงมาตามร่องแก้มของเขาข้างหนึ่งก่อนจะเบือนหน้ามาที่เตาไฟด้วยอาการจุกที่ลำคอและร้อนเผาที่ขอบตาเสียงแม่พูดบางประโยคขณะเดินเข้าไปดูด้วยท่าทีอ่อนละโหยสายมากแล้วที่เธอขี่จักรยานยนต์พ่วงบรรทุกร่างของมันไปฝังในสวนกล้วยของแม่ที่อยู่ห่างจากบ้านไปเกือบ20กิโลเมตรส่วนเขาเปิดหน้าร้านตามปกติเช่นเดียวกับทุกคนที่คงใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องมีคำพูดใดๆที่เกี่ยวกับบัดดี้อีกเล่ากับอ่านใจของกันได้ทั้งหมดกระทั่งเช้าวันนี้ที่แม่เดินลงบันไดตามหลังเธอมาไม่ถึง10นาทีพอเห็นขนมเค้กในจานดินเผาหน้าบันไดก็ได้ยินเสียงบ่นของแม่ใหม่เอ้ยทำไมเราถึงกินทิ้งกินขว้างอย่างนี้เล่าลูกไม่เสียดายเงินทองบ้างเลยหรือไงแม่ยังบ่นต่อไปเพราะเห็นว่าตอนนั้นเขานั่งซักผ้าอยู่ที่ก๊อกริมน้ำริมรั้วบ้านใครบอกว่าทิ้งเขาโผงขึ้นมาแข่งกับเสียงน้ำไหลลงถังที่ตนเองกำลังซักผ้า
แล้วก็บิดหัวก๊อกปิดน้ำก่อนจะพูดต่อเอามาให้บัตตี้มันแม่มองหน้าเขาด้วยความงุนงงแต่เขาก้มหน้าก้มตาซักผ้าต่อไปพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆถึงตายแล้วแต่วิญญาณมันคงไม่ไปไหนต้องอยู่แถวนี้แหละแต่แรกที่เห็นขนมในจานนั้นเธอคิดว่าจะต้องเก็บไปใส่ถังขยะหรือไม่ก็ถังหมักปุ๋ยของแม่เพราะไม่อยากให้มดแมลงตามมาไต่ตอมและกลายเป็นเศษซากเศษอาหารที่บูดเน่าคาจานอันเป็นภาพที่น่ารังเกียจแต่เมื่อได้ยินเขาตอบแม่แบบนั้นเธอจึงไม่ได้ทำดังที่ใจคิดคงปล่อยให้ชิ้นขนมตากแดดตากน้ำค้างเป็นอาหารของเหล่ามดแมลงและนกหนูกระทั่งมันค่อยๆย่อยสลายหายไปแทบไม่เหลือเศษซากในอีก1 สัปดาห์ต่อมา